สวัสดีค่ะวันนี้ครูป๋งจะมาสอนวิธีการทําแบบฝึกหัดหน่วยที่หกนะคะเรื่องแหล่งน้ําแล้วก็ลมฟ้าอากาศนะคะซึ่งหน่วยนี้จะมีสองเรื่องใหญ่ค่ะก็คือแหล่งน้ําในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์แล้วก็ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศนั่นเองนะคะก็มาดูหน้าตานี่ค่ะจะมียี่สิบข้อแบบนี้นะคะแบบฝึกหัดก็จะอยู่ในหน้าสองร้อยสาสิบเอ็ดจนถึงหน้าสองรอสาสิบสามนะคะมาข้อหนึ่งนะคะ ข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าข้อใดอ่ะเด็กๆเห็นวนะพัดนึงโอเคข้อใดไม่ใช่แหล่งน้ําผิวดินคําว่าแหล่งน้ําผิวดินคือแหล่งน้ําที่เราสามารถมองเห็นนะคะดังนั้นแหล่งน้ําที่เรามองไม่เห็นก็จะต้องอยู่ใต้ดินนั่นเองดังนั้นเบิงมองเห็นได้น้ําลําธารมองเห็นได้น้ําทะเลมองเห็นได้น้ําบาดาลน้ําบาดาลคือน้ําที่อยู่ใต้ผิวดินเรามองไม่เห็นค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้ององูได้เลยค่ะคือน้ําบาดาล ต่อไปครูขยับมาทางขวาก่อนละกันนะคะข้อห้าก่อนเลยข้อใดคือวิธีในการใช้น้ําอย่างประหยัดค่ะเด็กๆครูอยากให้เราอ่าคานึงไว้ถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะว่าเรายังยังอยู่บนโลกใบน,นี้กันไปอีกนานสึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน,น,น,นของเราดังนั้นก็ช่วยๆกันร,รักษาสิ่งลดลอมไว้ดังนั้นการประหยัดก็ควรจะประหยัดให้ถูกทางด้วยก็ไก่ค่ะมาลองดูด้วยกัน เปิดก๊อกให้แรงที่สุดการเปิดก๊อกแล้วก็น้ําแรงเนี่ยเป็นไงเอ,อ่ยเด็กๆเ,เราจะปล่อยน้าออกมาเยอะถูกไมหมคะจริงๆเราอาจจะล้างแค่นิดเดียวแต่น้าที่สูญเสียไปมันเยอะเพราะเราเปิดแรงอันนี้ถือว่าไม่ประหยัดค่ะเด็กๆ ต่อไปข้อขอใข่อาบน้ําโดยใช้ขันตักน้ําครูมองว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเราไม่ค่อยได้อาบน้ําด้วยวิธีการการใช้ขันตักแล้วค่ะต้องรุ่นครูโป่งเนี่ยหลกรุ่นที่แบบ40อายุ40ปีขึ้นไปนะพวกนี้อาจจะเคยเหมือนครูโป่งก็เคยค่ะอาบน้ําโดยการใช้ใช้ขันเนี่ยตักน้ําขึ้นมารดตัวเองเนาะก็ถ้าแบบนี้เขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วค่ะว่าการใช้ขันตักน้ำเนี่ยจะเปลืองน้ํามากกว่าการอาบน้ําด้วยฝักบัวเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ไประหยัด ข้อข้พายค่ะล้างจานจากก๊อกน้ําโดยตรงอันเนี้ยเขาก็แนะนําว่าการล้างจานนะคะถ้าเกิดว่าลูกรองน้ําเอาไว้ใส่กระมังที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ล้างจานนะคะอันเนี้ยจะประหยัดน้ํากว่าต่อไปข้อ,ององูค่ะน,นําน้ําสุดท้ายของการซักผ้าไปรดน้ําต้นไม้อันเนี้ยคือน้ํำยังไงมันต้องถูกทิ้งถูกไหมคะแต่ว่าเราก็เอาน้ําสุดท้ายที่มันไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่เอาไปรดน้ําต้นไม้อย่างน้อยก็แทนที่จะทิ้งก็เป็นไงเอาไปให้ต้นไม้ให้ต้นไม้ได้อ่า ดูดจับน้ําขึ้นมาดังนั้นก็เป็นไงตอบข้ององูนี่แหละลูกนะตรงนี้เออเราเก็บข้อหกไปเลยด้วยข้อหกนะคะมีเด็กทั้งหมดสามคนค่ะไม่รู้เด็กหรือเปล่าแต่เป็นชื่อคนแรกคือแพรคนที่สองคืออ้ําคนที่สามคือบีเดี๋ยวเขาอยากรู้อะไรก็ว่าไปคนแรกค่ะอ่าเราไปอ่านเลยดีกว่านักเรียนคิดว่าใครใช้น้ําอย่างประหยัดโอเคเราหาคนที่ประหยัดน้ํา ข้อหนึ่งนะแพรใช้ภาชนะรองน้ําเพื่อใช้บ้วนปากและแปลงฟันข้อนี้ประหยัดหลกถ้าสมมติว่าในแง่ของการแปลงฟันเขาบอกว่าถ้าเรารองน้ําใส่แก้วก่อนแล้วแปลงฟันจะประหยัดน้ํากว่าที่จะแบบเปิดก๊อกน้าโดยตรงเอาไปข้อสองนะคะอ้ําเดินตรวจสอบท่อน้ําในบ้านเป็นประจําอันนี้ก็เป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยกันประหยัดค่ะเด็กๆก,การที่เราไปลองสํารวจรอบๆบ,บ้านอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนมันเริ่มรั่วแล้ว นึกอ,ออกไหมคะข้อน,น้ําตรงไหนเริ่มรั่วเราจะได้รีบซ่อมไปเลยก่อนที่มันจะมีรอยรั่วใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเปลืองน้ําไปมากกว่าน,นี้นข้อสองโอเค B บ้างข้อสาม B ค่ะล้างผักและผลไม้จากก๊อกน้ําโดยตรงอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของความประหยัดก็คืออันนี้ก็ค่อนข้างจะเปลืองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเปิดจากก๊อกน้ําโดยตรงแล้วถ้ามีผลไม้สักประมาณห้าสิบลูกอย่างเงี้ยลูก ืองหน้ามาหาศาลค่ะดังนั้นข้อ3ก็ไม่ค่อยไปหยัดเท่าไหร่ดังนั้นก็จะเป็นคนที่ไปหยัดจะมีแพรและอ้ำเด็กๆช่วยไหนเอ่ยแพรและอ้ำขอควายนั่นเองเนาะเดี๋ยวข้อ2กับข้อ3เราไปหน้าถัดไปค่ะอันนี้เนาะอ๋อมันตกไปนิดนึงค่ะอะเรากลับไปหน้าไม่กี้นิดหนึ่ง,งเขาบอกว่ากําหนดนะเด็กๆตัวตรงนี้นะกําหนดให้บนโลกเนี่ยมีอ่าไม่ใช่น้ํา กำหนดให้น้ำบนโลกเป็นร้อยเปอร์เซนเลยโอเคแล้วเขาก็ถามสองข้อเนาะถ้าน้ำบนโลกตีว่าร้อยเปอร์เซนเขาอยากรู้ว่าน้ำเค็มกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เด็กๆมันเป็นข้อความจำค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเก้าสิบเจ็ดจุดห้านะต้องจำดังนั้นถ้าเป็นน้ำเค็ม97.5%ลูกเอาไปลบกับ100จะเหลือ2.5%จะเป็นน้ำจืดนั่นเองอืม ดังนั้นบนโลกเราถ้ามีน้ําอยู่ร้อจะเป็นน้ำเค็มเก้าเจ็ดจุดแล้วก็น้ำเจือดอีก2.5%ต่อไปข้อ4ข้อใดคือแหล่งน้ําที่มนุษย์ไม่สามารถนํามาใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคได้ทะเลแม่น้ํลาลําธารน้ํามาดานจะมีแค่น้ําชนิดเดียวที่เป็นน้ําเค็มค่ะเด็กๆก,ก็คือทะเล น้ำทะเลจะมีตัวเกลือแล้วก็แร่ธาตุหลายๆชนิดละลายอยู่เยอะดังนั้นน้ําทะเลมันจะมีความเค็มอยู่มากดังนั้นถ้าเราดื่มน้ําทะเลต่อสมมติว่าเราหิวหน่เด็กๆเรากระหายน้ําแล้วเราดื่มน้ําทะเลจะยิ่งเร่งให้เรายิ่งกระหายน้ามากขึ้นเพราะว่าน้ําทะเลที่เราดื่มเข้าไปมันจะมีเกลือทําให้เราเสียสมดุลน้ําเราจะยิ่งกระหายน้ํากว่าเดิมดังนั้นเราไม่สามารถจะเอามาอ,อปุปโภคหรือบริโภคได้ต่อไปข้อเจ็ดนะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง อ่าข้อนี้อ่านเราจะสับสนนิดนึงค่ะเด็กเมื่อกี้ครูลองอ่านไปก่อนบ้างแล้วนิดหน่อยคือเขาอยากรู้ข้อผิดแต่เพิ่ออว่าในโจทย์มันจะมีทั้งใช่กับไม่ใช่ลูกนึกออกมาอ่าดังนั้นต้องตั้งสติดีๆค่ะครูให้ไปตอบไปก่อนเลยนะกลัวนะครูเบลอเองลูกคือขอขอไปอ่ามาดูข้อเจ็ดก่อนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอ่าการตัดไม้การตัดต้นไม้ไม่ใช่แนวทางในการอนุร,รักษ์น้ําประโยคนี้จริงค่ะเดี๋ยวนะ เออถูกต้องข้อประโยคเนี้ยการตัดต้นไม้ไม่ใช่ในการตัดต้นไม้ไม่ใช่แนวทางในการอนุรักษ์น้ําข้อขอไก่ถูกแล้วนะคะต่อไปข้อขอไข่หลูกการเก็บขยะในแหล่งน้ําเป็นแนวทางในการอนุรักษ์น้าอันนี้จริงส่วนงอง,งูการปล่อยน้ํา จากโรงแรมลงทะเลไม่ใช่แนวทางในการอนุรักษ์น้ําอันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าเราต้องบําบัดน้าก่อนปล่อยลงทะเลหรือว่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอื่นดังนั้นไปดูข้อควายไม่ถูกต้องยังไงการขุดลอกลําคลองที่ตื้นเขินไม่ใช่แนวทางในการอนุรักษ์น้าผิดตรงคําว่าไม่ใช่ค่ะต้องแก้ว่าใช่อ่าดังนั้นตอบข้อคควายนั่นเองข้อแปดค่ะอ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนศักรน้ํแล้ว ข้อ8โจทย์ถามว่าเมื่อน้ําได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรน้ํานะคะเด็กๆน้ําเป็นของเหลวพอของเหลวก็จะมีการเปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นแกส๊สถูกไหมคะซึ่งการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแกส๊สเขาเรียกว่าการระเหยนั่นเองตอบข้อขอไข่ข้อ9ละอองน้ําที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้ใบไม้อ่ะใบหญ้าในตอนเช้าตรู่คีย์เวิร์ดคือตอนเช้าตรู่แต่ไม่มีฝนอ้าว เออมาจากไหนเรียกละอองน้ํานั้นว่าอย่างไงคะ่ะมีเมฆมีหมอกมีน้ําค้างแล้วก็น้าค้างแข็งเขาเรียกว่าน้าค้างนั่นเองเนาะเด็กๆน่าจะทราบอยู่ต่อไปข้อสิบสองกับสิบสามทำไปพร้อมกันนะคะทางขวาเด็กๆเขาบอกว่าเมื่อไอ้น้าในอากาศอ่ะเขาอยากรู้เอ,า,อาง่ายๆเราอ่านจุดข้อสิบสองสิบสามก่อนคือเขาอยากรู้ว่า A กับ B เป็นอะไร เขาบอกว่าเมื่อไอน้ําในอากาศควบแน่นนะคะควบแน่นไปละอองน้ําแล้วละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้ผิวดินเราจะเรียกเอว่าหมอกค่ะเดี๋ยจะได้ไหมเมฆก,กับหมอกแตกต่างกันตรงที่ว่าหมอกจะเกิดใกล้ผิวดินแต่เมฆจะเกิดไกลค่ะเนี่ยอยู่สูงจากผิวดินมากเราจะเรียกว่าเมฆนั่นเองข้อสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่เนาะ ข้อสิบเขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องโอเคหาข้อผิดค่ะเกี่ยวกับน้ําค้างแข็งน้ําค้างแข็งก็จะเหมือนน้าค้างแต่ว่าเป็นไงคะเกิดกระบวนการเกิดน้ําค้างตอนที่อุณภูมิอุณภูมิคขอเรียกอะไรคะอนนุณภูมิยอดย้่ค่ะต่ําใกล้เคียงกับจุดเยือกแข็งนั่นเองเอาความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆจะได้จําไปด้วยข้อกไก่เกิดในบริเวณที่มีอุณภูมิต่ําจริงๆลงใกล้จุดเยือกแข็งด้วยค่ะก็คือศูนย์องศาเซลเซลียสถึงจะเกิดน้ําค้างแข็งต่อไปข้อขอไข่ค่ะ คือน้ำฝนที่ค้างอยู่บนบหาญยยา้าข้อเนี้ผิดภาษาเหนือเรียกว่าเมายขคาบอันนี้จริงมีลักษณะคล้ายเกลด็ดน้ำแข็งสีขาวอันนี้จริงค่ะมันเหมือนน้าค้างลูกแต่ว่ามันเป็นของแข็งแค่นั้นเองค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ข้อสิบอ็ดนะคะถามว่าเมื่อละอองน้ํานะคะในเมฆร,รวมตัวกันจนอากาศเไงคะไม่สามารถพยุงไว้ได้อีกจะตกลงมาเป็นฝนค่ะ ละอองน้ำในเมฆรวมตัวก้นจนอากาศเป็นไงคะไม่สามารถพยุงไว้ได้มันก็ตกมาเป็นฝนนะเด็กๆอือฮึข้อสิบสี่หาเมฆและหมอกมีกลักษณะตแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างแน,น่ๆหรอกแต่มาดูเหตุผลว่าอย่างไรคะ่ะเอาความถูกต้องเลยเนาะก็คือว่าเมฆเนี่ยจะต้องเกิดสูงกว่าพื้นดินอ่าเมฆเกิดสูงกว่าพื้นดินมากๆส่วนหมอกเกิดใกล้พื้นดินเลยคะ่ะ เหนือพื้นเดนมาร์กก็คือเป็นหมอกได้เลยเนาะดังนั้นตอบข้อขอควายนั่นเองคัลบงองงูทิ้งเกินส่วนข้องงงูไม่ใช่นาะเด็กๆลองอ่านดูค่ะเขาจะไม่ใช่ยี่สิบข้อนี้เตียวเองเด็กๆตรงนี้ควรจะเก็บข้อสิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเก้านะแต่ภาพไม่ค่อยชัดเนาะผู้ปกคงถ่ายมือสั่นนิดนึงค่ะถ่ายภาพมาเองข้อสิบเจ็ด ต่ข้อสิบข้อโทษทีค่ะข้อสิบห้าข้อใดคือหยาดน้ําฟ้าหยาดน้ําฟ้าก็คือสิ่งที่ตกมาจากท้องฟ้านิยามแบบง่ายๆที่ครูชอบใช้เลยคือตกมาจากท้องฟ้าค่ะมีอะไรได้บ้างมีหิมะค่ะฝนแล้วก็ลูกเห็บแค่นั้นเลยอันที่ไม่ใช่ข้อหนึงนะข้อกอไก่นะน้ำ้างแข็งไม่ใช่ข้อขอไข่น้ำ้างน้ำ้างแข็งไม่ใช่ข้อควายเมฆไม่ใช่ หมอกไม่ใช่น้ําค้างไม่ใช่โอ้ไม่ใช่หมดเลยลูกรู้ไหมว่าไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ตกไงลูกมันลอยมันไม่ตกไม่ไม่ตกดังนั้นไม่ใช่หยาดน้าฟ้าดังนั้นข้ององูใช่หมดค่ะฝนใช่หิมะใช่ลูกเห็บใช่ข้อสิบหกค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดวัฏจักรน้ําความร้อนใช่ค่ะทาให้เกิดการระเหยได้มากหรือน้อยป่าไม้ ป่าไม้แน่นอนค่ะเกิดการคายน้ําเยอะถูกไหมคะบริเวณป่าป่าทึบหรือว่าป่าดิบเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะพอต้นไม้เยอะจะมีกระบวนการคายน้ําของพืชเยอะก็จะทําให้เมฆเยอะก็ฝนตกบ่อยกว่าตรงบริเวณในเมืองหรือว่าตรงบริเวณที่แห้งแลง้งถูกไหมคะต่อไปลมค่ะลมสมมติว่าตรงผิวน้ําลูกจินตนาการเนาะผิวน้ําแล้วก็น้ําก็เป็นไงคะระเหยขึ้นพอลมพัดมาลมก็จะพัดไอน้ํานั้นออกไปจากตรงบริเวณผิวน้ําผิวน้ําก็จะเป็นไงคะ เกิดการระเหยของน้ําขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นนั่นเองอดังนั้นแต่ข้อขอไขไม่เกี่ยวเลยหลูกสี่ของน้ำนไม่เกี่ยวเลยค่ะไปไปทางขวาก่อนนะข้อสิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยไปฝั่งหน้าข้อสิบเก้าก่อนนะลูกดูตามภาพค่ะเด็กๆเคยมีความรู้ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าหมอกนะอืมเขาเรียกว่าหมอกค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าเอาแบบลึกๆเขาจะเรียกว่า mist m i s t s t นะคะ mist แต่ว่ามาดูแล้วกันครูใช้ว่าหมอกไปก่อนดังนั้นถ้าตามภาพเขาอยากรู้ว่าภาพที่กําหนดให้เป็นหยาดน้ําฟ้าหรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรดังนั้นครูก็จะได้คําตอบก่อนแล้วแหละว่าไงคะไม่ใช่อ่ะไม่เป็นแต่เพราะอะไรก็ข้อข้อความบอกว่าเพราะไม่ตกลงมาจากฟ้าก็ไม่ได้ผิดเนาะแล้วก็งอง,งูค่ะเพราะอยู่ในสถานะแก๊สเกี่ยวไหมนิยามของหยาดน้ําฟ้าคือมันต้องเป็นไงคะต้องตกลงมาเนาะถูกไหม ดังนั้นข้อนี้ก็ถ้าเอาเอานิยามที่ตรงที่สุดนะคะที่เราเรียนเลยก็คือต้องต้องไม่ตกมันไม่ตกมันไม่ใช่หยดน้ําฟ้าเพราะมันไม่ตกเพราะเด็กๆสังเกตไหมว่าหยาดน้ําฟ้าอ่าจริงๆมันมีสถานะอะไรบ้างมีของเหลวเนาะแล้วก็ของแข็งใช่ไหมในงองงูก็ยังไม่ตรงตามนิยามดังนั้นคตรูตอบข้อขอ้อฟวายเพราะว่าตรงตามนิยามของหยดน้ําฟ้าคือสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั่นเองนะ โอเคต่อไปข้อสิบอีกไม่กี่ข้อแล้วค่ะเด็กๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยนะข้อสิบเจ็ดนะคะเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรน้ําหรือไม่มีแน่ๆค่ะลุกอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมเมื่อกี้เวลาลมพัดมาก็ทําให้ผิวน้ํำระเหยได้เรื่อยๆได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะไหนไปดูว่านี่อ่านิยามข้อไหนถูกที่สุดร mm hmm. อไก่บอกว่ามีเพราะทําให้อากาศบริเวณเหนือผิวน้ําไม่อิ่มตัวดูดีค่ะ ขอไข่มีเพราะช่วยให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำไม่จริงเลยต้องตอบกอไก่คำว่าทำให้อากาศเหนือผิวน้ำไม่อิ่มตัวก็เหมือนกับที่กูบอกที่บาบด้วยภาษาไง่ายๆก็คือว่าลมจะพัดไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาแล้วออกไปจากบริเวณนั้นทำให้อากาศบริเวณนั้นไม่อิ่มตัวพอไม่อิ่มตัวแหล่งน้ำก็จะระเหยน้ำออกมาได้อิ่มข้อสิบแปดค่ะ ปรากฏการลมฟ้าอากาศในข้อใดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ได้ต้องเป็นลูกเห็บค่ะลูกเห็บเป็นสถานะของแข็งแล้วก็เป็นหยาดน้ําฟ้าดังนั้นเวลาตกมากระทบเราบางทีบางคนก็อาจจะเสียชีวิตเลยก็มีลูกได้บอกนะแล้วก็บ้านเรือนอะไรต่างๆนานาก็เป็นไงคะเออก็เสียหายด้วยเนาะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อยี่สิเพราะเหตุใดน้ําในโลกจึงมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรนั่นเองเด็กๆ การที่เปลี่ยนเป็นวัฏจักรได้เพราะน้ําเปลี่ยนสถานะได้นั่นเองถูกไหมคะของแข็งของเหลวละแกส๊สแล้วก็เปลี่ยนสถานะได้ง่ายด้วยตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะก็วันนี้จบไปเรียบร้อยนะคะยี่สิบข้อสําหรับบทนี้เนาะแหล่งน้ําแล้วก็ลมฟ้าอากาศฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามคลิปหน้าของคะปองนะคะกดติดตามกันได้เลยสวัสดีค่ะ